สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ค่ะวันนี้ก็จะนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าขวดนี้นะคะคนนี้คือเพิลส์เซนเนปของยี่ห้ออีดุนนะคะอีดุนก็คือมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดคำว่าเพิลส์ก็คือไส้กรอกนะคะเซนเนปก็คือมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดก็คือจะรสชาติแบบเปรี้ยวๆแสบๆลิ้นหน่อยนึงนะคะและเด็กส่วนมากก็ไม่ชอบนะคะเขาจะใส่ตอนไหนช่วงซัมเมอร์จะใส่ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเป็นสำหรับใส่ไส้กรอกนะคะนี่คือขนมปังเนาะนี่คือไส้กรอกย่างหรือทำให้สุกแล้วแล้วก็ใส่ตัวเซนเนปเนี่ยค่ะเพิลเซอร์เซนเนปเนี่ยใส่ข้างบนแล้วก็กินก็ใส่หอมทอดกรอบๆนะคะอันนี้คือเพิลเซอร์เซนเนปในนี้เขาจะบอกว่าอะไรในตัวนี้นะคะเขาบอกว่าออริจินัลก็คือของจริงต้นฉบับสูตรแท้ดั้งเดิมคือออริจินัลแล้วนอกจากนี้มีคำว่ามิลโอรุนมิลโอกรุนมิลก็คือรสชาติไม่แสบร้อนรสชาติไม่จัดนะรสชาติค่อนข้างที่จะจืดจืดหรือว่าไม่เผ็ดหรือไม่เค็มข้นมากนะคะโอกรุนรุนแปลว่ากลมกล่อมพอดีกลมกล่อมนะคะรุนนะมิลโอรุนก็คือรสกลางๆส่วนมากคนจะชอบนะคนที่ไม่กินเผ็ดมากรสชาติไม่รสจัดมากนะคะก็คือมิลออรุนหรือบางชนิดมันก็จะมีสแต็กก็คือรสชาติก็จะเผ็ดขึ้นมาหน่อยรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะขวดตรงนี้เขาบอกว่าเพิลซ่าเบสต์เวนเพิลซ่าเบสต์เวนเขาบอกว่าเนี่ยแหละคือคู่หูของไส้กรอกคู่หูหรือว่าเพื่อนสนิทนะคะเบสเตเวนคือเพื่อนหรือว่าคู่หูเพื่อนสนิทของไส้กรอกคือตัวนี้นะคะเขาบอกว่าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเพิลซ์เซเนปข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอีกยี่ห้อแบบหนึ่งก็คือสแต็กออกรอฟสแต็กก็คือเผ็ดรสชาติเข้มข้นออกกรอบกรอบก็คือเป็นหยาบๆเป็นเม็ดหยาบๆอันนี้เป็นเขาบดมาแล้วให้ละเอียดแล้วไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องโดนเม็ดของเซนเนปไม่ต้องโดนเม็ดของมัสตาร์ดนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะได้ไป1คำแล้วนะคะเพิลซ์เซนเนปเพิลซ์เซนเนปมัสตาร์ดใส่ไส้กรอบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดส่งไปให้บุคคลที่คุณรักแล้วก็คนที่กำลังเรียนภาษานอสนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ถ้าหากอยากติดตามคลิปต่อไปนะคะมีคลิปให้ชมอีกเยอะแยะนะคะช่วยกดกระดิ่งแล้วก็จะมีแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหาเอ็นฟินดาหาได้